Circulation มันก็เหมือนการวนวัฏจักรใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยมีการพูดถึงคนกันทุกคนผมเริ่มคิดจากความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้เท่าเทียมกันอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าทำยังไงมนุษย์ถึงเท่าเทียมกันได้มนุษย์ก็เลยต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์ใสๆเหมือนเกาะใสๆนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้เราเท่าเทียมกันเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายบ้างจราจรหรือกฎเกณฑ์ของสถานที่ต่างๆผลงานชิ้นนี้ผมต้องการสื่อถึงพื้นที่บริบทยามค่ำคืนนะครับความหลากหลายของเชื้อชาติที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งในบริบทที่สร้างให้ผู้คนมาดื่มหรือมาดื่มด่ำกับความสนุกบรรยากาศโปรเจคเตอร์จริงๆเป็นแค่อุปกรณ์ตัวนึงที่จะต้องการสื่อสารเราต้องการแสดงถึงความเป็นภาพเคลื่อนไหวของการเอ็กเพรสของผู้คนในที่แห่งนั้นนะครับการกระทำต่างๆหรือความสนุกความสุขที่เขาได้รับไปจากสถานที่นั้นๆนะครับมีตัวมุ้งเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์มันเหมือนมีความเซ็กซี่เล็กๆของผู้หญิงอะครับมีอารมณ์ประมาณว่าเปิดนิดๆปิดหน่อยๆมีการมองเห็นทะลุนิดๆอยากให้เห็นความจริงบ้างแต่ก็ยังมีความลับอยู่ข้างในตัวเลเยอร์ที่สร้างมามันทำให้เห็นความหลากหลายของตัวภาพที่ออกมาครับผลงานของผมจะสื่อถึงในเรื่องของผู้พิการครับเป็นมุมมองที่ผมมีต่อผู้พิการคือตัวขาเทียมเนี่ยผมมองมาแทนของตัวผู้พิการซึ่งผมมองว่ามันมีความสวยงามแล้วมันมีคุณค่าในตัวของมันก็อยากให้ผู้ชมผลงานได้เห็นตรงนี้มีการสักการ circulation เนื้อหามันเกี่ยวข้องกับสังคมผู้คนใช่ไหมครับส่วนในตัวผลงานของผมมันก็เหมือนกับเป็นมุมมองหนึ่งที่ผมมีต่อสังคมของผู้พิการ